สวัสดีครับเจอกันกับวันนี้พี่นะครับกับผมพบานาหนูนะครับวันนี้ก็มีปืนลูกโม่นะครับอยู่1กระบอกนะครับซึ่งผมทำการยิงไว้นะครับประมาณ200นัดนะครับนะมาทำการล้างให้ดูนะครับวันนี้ก็จะล้างลูกโม่ให้ดูนะครับวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับในจุดต่างๆนะครับนะก็จะมีสวิตช์6เป็น6นะครับซึ่งเป็นลูกโม่นะครับขนาด .357 ลำกล้อง4นิ้วนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีแส้นะครับทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นหัวที่เป็นผ้านะครับนี่เนาะเป็นผ้านะครับแล้วก็จะมีหัวที่เป็นเหล็กนะครับนี่แส้เหล็กนะมาทำการแย่ลำกล้องนะครับแล้วก็แปรงนะครับผมก็จะเป็นแปรงเก่าๆนะครับที่เราใช้งานแล้วนะครับใช้จนหัวทุยหมดแล้วนะครับไอหัวแบบนี้ครับใช้ดีนะครับเวลาแปรงเนี่ยแปรงขนจะทำขนของแปรงเนี่ยจะแข็งขึ้นมานะครับเพราะด้วยความงอของตัวขนนะครับทำให้ตัวเนี้ยล้างน้ำโม่ออกดีมากนะครับตัวนี้บอกเลยตัวนี้ต้องเก็บเลเวลอีกหน่อยนะครับยังไม่งอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ล้างน้ำโม่ของเราก็จะมีวีนอนนะครับนี่วีนอนที่เอาไว้ทำความสะอาดน้ำโม่ล้างคราบนะครับตะกั่วนะครับคราบคาร์บอนที่เรายิงไปนะครับนะแล้วก็จะมีไขควงแบนเอาไว้ตอดโม่นะครับก็จะมีพวกผ้านะครับนี่เศษผ้าเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมาไว้นะครับไว้เช็ดไว้ขัดได้นะครับแล้วก็อันนี้ประแจเนาะประแจของแบนนะครับปากแบนเนาะก็จะมาถอดกันนะครับวันนี้ที่สำคัญการล้างเนี่ยจะเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับก็จะหานี่นะครับอุปกรณ์ผมก็คือเป้าที่เรายิงแล้วนะครับใช้งานเสร็จแล้วเอามาไว้ลองได้นะครับกันคราบน้ำมันได้เป็นอย่างดีนะสำหรับวันนี้ผมจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเบื้องต้นก็ล้างให้ดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้จะไม่ถอดด้ามนะจริงข้างในเนี่ยมันไม่ได้เปื้อนอะไรมากมายนะครับมันอยู่ที่ข้างนอกเนาะเรามาดูหน้าโม่ที่เรานะครับนี่หน้าโม่นะครับหน้าโม่จะดำมากนะครับนี่เลยความดำนะครับดำมากๆยิงไว้นะครับก็จะมีพวกขม่าวต่างๆนะครับเห็นนะอยู่ตามซอกนี่ครับนี่เลยนี่มาดูหน้าโม่อีกครั้งนะครับผมจะไฟส่องเข้ามาให้ดูนะนี่พอเราล้างเสร็จเนี่ยมันจะใสวิ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดประกอบนะครับแล้วก็ล้างให้ดูเนาะโอเคก่อนอื่นก็ตรงนี้นะครับไขน็อตตรงนี้ออกก่อนเนาะค่อนข้างแน่นนะครับโอเคจะบอกว่าขั้นตอนนี้ให้ใช้ประแจนะครับให้ใกล้เคียงกับปากของหัวน็อตนะครับตรงนี้นะถ้าใช้ประแจไม่ใกล้เคียงเนี่ยหัวน็อตอาจจะบี้ได้นะครับนี่หัวน็อตตรงนี้อาจจะบี้ได้เนาะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับที่เราไม่ทำหล่นหายเนาะแล้วก็ทำการถอดโม่ออกมานะครับเนี่ยออกมาเลยนี่ครับถอดโม่ออกมาแล้วตรงนี้นะครับเขาได้มีพวกนะครับคราบที่เรายิงไว้นี่ครับนี่ก็ได้มีเศษของการเผาไหม้นะครับคราบคาร์บอนคราบขม่าวนะครับคราบปืนในการยิงนะครับและนี่นะครับดูว่าโฟกัสได้หรือเปล่านี่ดำมากนะครับนี่เนี่ยหน้าโม่ดำนะครับชัดเจนเนาะก่อนอื่นแล้วก็อย่าลืมนะถุงมือเพราะว่าเราจับสารเคมีเยอะๆนะครับบางท่านอาจจะมือลอกได้นะครับเอาวีนอนนะครับส่วนหนึ่งเนาะมาทำการป้ายไว้รอก่อนนะยังไม่ต้องลงน้ำมันนะครับยังไม่ต้องลงน้ำมันเลยสาเหตุที่ไม่ต้องลงน้ำมันก็เพราะว่าถ้าท่านลงน้ำมันไปแล้วนะครับน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้วีนอนไม่เข้มข้นนะครับแล้วก็อาจจะไปเคลือบถ้าท่านลงน้ำมันไว้ก่อนเนี่ยน้ำมันอาจจะไปเคลือบตัวขม่าวไว้ก่อนนะครับทำให้มันเอาออกยากนะครับเนี่ยผมจะเคลือบวีนอนไว้ก่อนเนาะนี่ท่านใดที่ลงน้ำมันไว้น้ำมันบางตัวเนี่ยมันเป็นสารเคลือบนะครับทำให้มันล้างออกยากนะครับผมจะทิ้งไว้ก่อนนะจุดที่โดนนะครับจุดที่โดนคราบขม่าวผมก็จะป้ายไว้ก่อนด้วยวีนอนนะพวกนี้โดนคราบขม่าวนะครับก็จะป้ายไว้ก่อนป้ายทิ้งรอไว้เลยนะครับนะตรงนี้โอเคป้ายทิ้งรอไว้ก่อนนะครับเพื่อให้วีนอนได้ซึมเข้าให้ได้ทำงานหน่อยนะครับ
นะให้เขาได้ทำงานก่อนเนาะโอเคผมได้เป็นปืนใช้งานนะครับผมก็เลยไม่ได้กลัวด่างเท่าไหร่เพราะว่าการด่างในปืนไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้วีนอนนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับสีเคลียร์นะถ้าใช้วีนอนตรงไหนหนักๆเข้าเนี่ยสีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะด่างออกไปขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการนะครับเอาแส้แย่เข้าไปนะครับโดยการเอาผ้ารองตรงนี้ไว้ก่อนนะผมจะเอาผ้ารองไว้ก่อนเพราะว่าช่วงเวลาที่เราแทงแส้เข้ามานะครับแส้ก็จะไปกระแทกกับเข็มได้นะครับนะแส้จะไปกระแทกกับเข็มแทนชนวนที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่นะครับจะมีเข็มแทนชนวนอยู่ตรงนี้จะไปกระแทกเข้าให้มันไม่ดีนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าเรากระแทกแรงเนาะก็ทำการแย่เข้าไปนะครับวิธีการแย่คือแย่เข้าไปนี่ครับแย่เข้าไปตรงๆเลยแย่เข้าตรงๆเลยพยายามอย่ากลับลำอย่าดึงสวนนะครับก็คือแย่ตรงๆนะครับแทงเข้าแทงออกให้สุดนะครับอย่ากลับกลางลำอย่างนี้นะครับถ้าแทงอย่างเงี้ยกลางลำเนี่ยลำกล้องอาจจะเกิดความเสียหายในระยะยาวได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมีแน่นอนนะครับความเสียหายนะมีผลต่อความแม่นยำได้นะครับบอกเลยในระยะยาวๆนะถ้าท่านกับกลางลำบ่อยๆนะสวนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยกลางลำนะครับสวนแบบนี้กลางลำไม่ดีนะบอกไปก่อนเลยนะโอเคผมจะไม่ค่อยลงน้ำมันไว้ก่อนผมจะแทงแห้งก่อนนะครับน้ำมันเนี่ยผมจะลงเฉพาะตอนที่ผมเก็บไว้นานๆนะครับอาจจะลงนิดหน่อยนะครับถ้าลงน้ำมันเนี่ยแนะนำให้ทำการเช็ดออกให้เรียบร้อยนะครับเช็ดออกให้แห้งเลยเป่าออกให้แห้งเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายิงแล้วปืนมันไปเผาน้ำมันเรื่อยๆนะครับน้ำมันบางตัวเนี่ยมันจะเหนอะนะครับเวลายิงมีผลนะครับถ้าท่านใดต้องการความแม่นยำมากๆโอเคแทงประมาณนึงนะครับดูลำกล้องใส่กิ๊กเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าโฟกัสได้ไหมเนี่ยใส่กิ๊กเลยนะครับเนี่ยไม่มีคาบตะกั่วแล้วนะยิงไปไม่มีคาบตะกั่วแล้วใส่กิ๊กเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นไหมลองดูกันนะครับน่าจะเห็นนะครับนี่ใส่มากนะครับเนี่ยไม่เห็นนะแล้วก็จะมีพวกเศษตะกั่วนะครับตรงนี้เศษตะกั่วออกมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะเพื่อความเรียบร้อยโอเคยังออกไม่หมดดีอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะแทงจนกว่าคาบของตะกั่วจะออกหมดนะครับวิธีการแทงก็อย่างนี้เลยครับนี่เอาผ้ามาลองไว้ก่อนนะครับดึงเข้าสุดออกสุดนะครับเข้าสุดออกสุดเลยไม่ไปสวนกลางลำกล้องนะครับไม่ไปกลับลำกลางลำกล้องเนาะวิธีการที่ถูกต้องครับโอเคลำกล้องใส่กริกนะครับนี่เลยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมลองดูนะครับอาจจะโฟกัสไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เสร็จประมาณหนึ่งแล้วนะครับนี่ดูคาบขมเหลานะดูคาบที่แส้แทงออกมาได้นะครับมันจะมีพวกเศษตะกั่วที่ลำกล้องไอ้ที่แส้แทงออกมาได้นะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ตาเปล่าเห็นนะครับตรงนี้ก็วางปืนเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วหน้าโม่ทำยังไงนี่ครับนี่เราลงวีนอนไปแล้วนะครับใส่ถุงมือดีๆนะครับแล้วก็ทำการขัดออกเลยนะครับอย่างนี้มันจะออกง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูสักพักนะครับขั้นตอนนี้ไม่น่าจะเกิน5นาทีก็ใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับให้พี่พีทุกท่านได้ดูแล้วนะครับนะอาจจะนานนิดนึงนะครับตัวคลิปทำการล้างให้ดูนะครับก็จะเริ่มออกเลยนะครับถ้าท่านใดสังเกตเห็นเนาะครับขมเหลาดำๆก็จะออกแล้วทีแรกจะผมก็กะจะล้างแค่หน้าโม่ให้ดูแต่ก็เพื่อเป็นการไหนๆก็ทำและทำให้มันล้างทุกชิ้นส่วนเลยดีกว่าว่าล้างยังไงนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง 100% ทั้งหมดนะครับเป็นวิธีการที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามีความง่ายนะครับผมจะใช้วิธีการง่ายๆในการทำงานนะครับในการล้างเนาะง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพนะครับถ้ามันรอบแรกออกไม่หมดอาจจะใช้2รอบ3รอบนะครับในการขัดเนาะในการลงวีนอนของเราผมก็จะล้างแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับ
ลองดูนะอันนี้ยังไม่เช็ดนะถ้าเช็ดแล้วจะเห็นว่ามันออกดีขนาดไหนนะครับนะแปรงสีฟันยิ่งเก่ายิ่งขลังนะครับยิ่งออกดีโอเคอันนี้ผมจะขัดให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตัดคลิปก่อนมันจะนานเกินไปเนาะขออนุญาตเช็ดผ้านะครับเช็ดผ้านะแล้วก็จะให้พี่ๆทุกท่านดู1รอบที่ขัดโดยหยาบๆเมื่อกี้ขัดประมาณ1นาทีแล้วมาดูกันครับนี่มาดูกันได้เลยเนี่ยหน้าลำกล้องจะใส่กิ๊กนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับขัดให้ละเอียดอีกทีนะแล้วก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนแล้วก็ตัดมาดูตอนใสเลยเนาะโอเคครับโอเคครับเมื่อสักครู่ก็ตัดคลิปไปนิดนึงนะผมก็ขัดจนหนำใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพหลังจากที่ผมขัดเรียบร้อยนะครับหน้าโมมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ยังขุ่นๆอยู่เนาะขออนุญาตนะครับผ้าที่เราเตรียมไว้นะครับก็เอามาเช็ดคราบวินอนออกนะครับจะเห็นได้ว่าอะไรเงาๆมาแล้วนะครับนี่ไงนะเมื่อสักครู่ก็แปรงไปประมาณบวกประมาณ2นาทีเพราะว่าเอาคราบใหญ่ๆคราบหลักๆออกเนี่ยใช้เวลาแค่นาทีเดียวนะครับส่วนไอ้คราบที่มันฝังแน่นๆเนี่ยก็ขัดไปอีก2นาทีนะครับก็ระยะเวลา 3-4 นาทีก็สามารถขัดหน้าโมให้สะอาดเกลี้ยงเกลาได้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยโอเคขอพี่ๆได้ดูกันนะครับนี่ความเงางามของหน้าโมขออนุญาตย้ายไฟนะครับนี่นี่คือหน้าโมที่เราทำการขัดเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะนี่โฟกัสไม่ค่อยได้นะครับนี่นี่หน้าโมที่เราขัดเสร็จแล้วจะเงางามไม่มีคราบสกปรกเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บอีกทีนะเดี๋ยวผมจะเอาแส้เหล็กแย่ลงข้างในโม่ก่อนนะครับเพราะว่าเราทำการยิงนะครับมันก็จะมีพวกคราบขม่าวนะครับที่อยู่ข้างในนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับแย่นิดๆหน่อยๆนะครับให้คราบพวกขม่าวที่เกิดจากการเผาไหม้หลุดออกมานะครับนี่นะครับก็แย่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาดูคราบกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมีแบ็คกราวด์สีดำพอดีเลยโอเคไม่รู้ว่าเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีพวกเศษตะกั่วนะครับนี่อยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเช็ดอีกรอบก่อนที่จะประกอบเข้านะครับเอาไว้ก่อนนะต่อไปก็จะมีคราบตรงในซอกนี้ที่ออกยากมากนะครับนี่ออกยากมากนะผมก็จะทำการนะครับเดี๋ยวนะเอาผ้านะครับเอาผ้าเนี่ยอย่างนี้นะครับเข้าไปในซอกนะครับอย่างนี้เลยม้วนดีๆแล้วเข้าไปซอกนะแล้วทำการดึงแบบนี้นะครับใส่วินอนแล้วดึงแบบนี้ดึงเรื่อยๆนะครับแล้วก็คราบต่างๆก็จะออกนะครับตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวดึงเรื่อยๆมันก็จะออกมานะครับตรงนี้นะครับนี่เพราะว่าตรงนี้เป็นคราบตรงที่ล้างออกยากสุดเพราะว่ามันเป็นซอกนะครับออกยากมากเลยนะซอกข้างในนะเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปก่อนนะครับผมจะดึงแบบนี้นะเอาผ้าเนี่ยม้วนดีๆนะครับทาวินอนแล้วก็เข้าไปในซอกดึงแบบนี้ดึงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมล้างเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูกันเนาะโอเคโอเคครับหลังจากที่ผมใช้ผ้านะครับขัดบริเวณร่องตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับเงางามนะครับแล้วก็ไม่มีคราบนะครับดูเลยนะครับไม่มีคราบรอยยิงไม่มีคราบตะกั่วข้างในนะครับเห็นได้ว่าจากด้านบนนะครับเงาสะท้อนเลยนะครับนี่เลยนะมันจะสะอาดนะครับวิธีการของผมเนี่ยเห็นไหมใช้ส้นผ้านะครับที่ขัดนะครับคราบขม่าวก็จะติดตามนี้นะครับนี่ใช้ส้นผ้านะครับเข้าไปในร่องนี้นะนี่อย่างนี้นะครับนี่ใส่ส้นผ้าเข้าไปร่องนี้แล้วก็ทําการดึงขัดนะครับนี่ดึงไปดึงมานะครับขัดผงน้ํายาวินอนนิดหน่อยนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะโม่ผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าโม่ก็สวยงามนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี่ครับบานพับก็ทำการลงวินอนด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ขัดเรียบร้อยไม่มีคราบนะครับขม่าวเลยนะ
ดยใช้แปรงนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับแล้วก็วีนอนนะครับในการล้างนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำเขานะครับมาไว้สภาพปกตินะครับเมื่อสักครู่ลำกล้องนะครับผมขัดตรงหน้าโม่นะครับทำให้ลำกล้องดำผมก็จะเอาผ้านะครับเช็ดออกหน่อยนะครับจะลงน้ำมันเล็กน้อยนะครับน้ำมันจะลงด้านนอกเนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการขัดเขาหน่อยนะครับก่อนที่จะประกอบเขากับตามสภาพปกตินะครับก็จะผ้าสะอาดสะอาดนะครับเช็ดนะครับดูความเงาของโม่นะครับนี่เลยเงาวิ่งเหมือนออกห้างเลยนะครับเหมือนไม่เคยยิงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จผมค่อยจะลงน้ำมันนะครับผมก็จะล้างง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาล้างเช็ดบรรพับอีกหนึ่งครั้งนะครับให้มันเงางามเนาะนี่แล้วก็ตัวปื้นนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดีนะครับถ้าไม่ใช้ผ้าสะอาดนะครับมันจะดำกว่าเดิมนะครับก็ต้องใช้ผ้าที่มันสะอาดสะอาดนะครับบางทียิ่งขัดยังไงก็ยิ่งดำเหมือนเดิมเพราะว่าใช้ผ้าที่มันสกปรกนะครับอย่างเช่นเวลาเราลงวีนอนแล้วเราต้องการจะเอาคราบสกปรกออกไปนะครับเวลาเราลงวีนอนเสร็จเนี่ยเราควรจะเอาผ้าอันอื่นมาใช้นะครับถ้าเราเอาผ้าเดิมล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับให้ดูนะครับนี่ความสวยงามนะครับมันจะเงาวิ่งวังวิ่งวังเลยโดยที่เราไม่ต้องลงน้ำมันอะไรมากมายนะครับนี่ดูนะบานพับด้านบนนะครับเห็นไหมแดงกับกระจกนะครับแต่ภายนอกผมจะไม่ขัดอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นปืนสีซาตินนะก็จะคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับให้เขาเป็นสีแบบหยาบๆไปเป็นรอยขนแมวไปนะครับเพื่อการใช้งานนะครับจะได้ไม่เงาจนเกินไปเดี๋ยวจะสะท้อนเข้าตานะครับประกอบเหมือนเดิมแล้วก็ปิดโม่นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่หลายคนมองข้ามผมจะบอกว่าวิธีการใส่น็อตนะครับวิธีการใส่น็อตตรงนี้เลยใส่ยังไงนะครับจริงๆมันมีวิธีการในการใส่นะถ้าคนใส่ไม่เป็นเนี่ยปีนเกลียวมาก็หลายคนแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้มั่วนะมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีที่อ้างอิงนะครับการใส่น็อตเนี่ยให้ทำการขันย้อนก่อนนะครับขันย้อนไปก่อนฟังนะได้ยินไหมครับเสียงตึ๊ก1ครั้งนี่คือการลงร่องแล้วค่อยขันเข้าไปตามสภาพปกตินะครับแล้วค่อยขันเข้าไปในสภาพปกตินะครับเขาจะแน่นเหมือนตอนที่ผมถอดออกมานะครับเห็นตอนที่ผมถอดไหมคือแบบถอดออกมาแล้วเขาจะแน่นมากนะครับก็ขันพอตึงมือนะครับนิดนึงเนาะเพื่อความโอเคแล้วก็ดูน็อตตื่นด้วยประคายไหมน็อตตื่นก็ยังดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับนี่โม่ลื่นปื๊ดเลยนะครับนี่นะขั้นตอนเมื่อกี้สำคัญมากนะครับขั้นตอนที่เราหมุนน็อตตรงนี้น็อตยึดโม่ตัวนี้ครับเพราะว่าอะไรเวลาที่ท่านขันนะส่วนใหญ่จะขันเข้าไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามันตรงร่องหรือเปล่านะครับเทคนิคมันจะคู่คือการขันย้อนกลับไปก่อนขันเหมือนเราคลายแล้วถ้ามันตกล่องดังป๊อกมาตกล่องดังป๊อกเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยขันเข้าไปนะครับให้เขาลงตรงที่เขาให้เรียบร้อยนะครับวิธีการนี้จะช่วยลดการปิ่นเกลียวนะครับไม่ให้ปิ่นเกลียวได้นะครับปืนจะไม่ปิ่นน็อตจะไม่ปิ่นเกลียวเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมจะลงน้ำมันบางๆไว้นะครับลงน้ำมันบางๆไว้สแตนเลสเนี่ยก็เป็นสนิมได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีส่วนผสมของเหล็กของคาร์บอนอยู่นะครับส่วนที่เป็นเหล็กก็ใส่เข้าไปนะครับลงไว้เล็กน้อยนะครับลงน้ำมันบางๆไว้นะครับกลไกด้านในผมจะไม่ค่อยลงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันไปเกาะตรงส่วนที่เสียดสีเวลาที่เรายิงไปนานๆเนี่ยปืนเกิดความร้อนหรือไม่หรือว่าได้ใช้งานนานๆเนี่ยมันจะแห้งอยู่ด้านในนะครับทำให้กลไกการทำงานเนี่ยหนืดนะครับปืนจะหนืดขึ้นมาได้โดยที่เรา
ไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเราหยอดน้ำมันนะครับพอเขาแห้งมาสังเกตว่าเวลาที่เราไปดูปืนนะครับตามร้านปืนต่างๆเนี่ยปืนที่แช่น้ำมันไว้นานๆเนี่ยจะเกิดคราบเหลืองนะครับบนตัวปืนอันนั้นคือคราบน้ำมันที่เขาใส่ไว้นะครับนี่นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลงน้ำมันเสร็จล้างปืนเสร็จนะครับผมจะใช้น้ำมันแค่นี้เองนะครับน้ำมันผมจะไม่ฉีดชโลมให้มากเลยเพราะว่าการฉีดชโลมเนี่ยเหมือนเป็นการเคลือบไม่ให้เราล้างพวกคราบต่างๆออกได้นะครับยกเว้นนะครับน้ำยาที่เป็นน้ำยาที่เป็นคลีนนิ่งนะครับส่วนน้ำมันทั่วไปเนี่ยน้ำมันอเนกประสงค์หรือน้ำมันทั่วไปเนี่ยผมจะไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ EP นี้เนาะวิธีการล้างปืนเนาะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมายเลยไม่ต้องไปจำเป็นต้องซื้อน้ำมันแพงๆแค่วีนอน150บาทนะครับหลอดนึงใช้ได้เป็นปีนะครับนี่ผมก็2ครั้ง3ครั้งค่อยล้างทีน้ำมันก็100กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันLCP นะครับก็คือทำความสะอาดล้างแล้วก็เคลือบนะครับลื่นขัดลื่นด้วยตรงนี้เนาะแต่ก็ใช้มาภายนอกพอแล้วก็แป้งเก่าๆนะครับที่ผมใช้เนาะนี่แล้วก็ที่เป็นแปลงหัวเหล็กนะครับนี่เอาไว้ล้างลำกล้องแล้วก็แปรงผ้านะครับไว้ชุบเช็ดน้ำมันนะครับส่วนไอ้เจ้านี้ผมจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่จะเว้นจะไม่ค่อยออกจริงๆไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเป็นรอยนะโอเคนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับคนจะไปดูโม่ก่อนปุ๊บเงามากปิดด่านด่านนี้นะครับดูความเงานะไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ